ือก็ต้องเป็นบู๊ครับเพราะว่าบู๊สนุกมากครับแต่ละคนคือไม่เคยผ่านคิวบู๊มาเลยครับมีผมเป็นบู๊มาก่อนคนแรกแต่คนอื่นเนี่ยคือไม่เคยผ่านมาเลยแล้วเขาก็ทำได้เขาก็เล่นได้คือเขาเก่งมากครับเพราะเรื่องนี้มันบู๊ 90% จริงๆพี่โดบอกไหนว่าเป็นทนายไงทำไมไม่มาบู๊ตอนที่ไหนได้บู๊ไม่หยุดมันตื่นเต้นเนี่ยใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะกระโดดไปแล้วมันตรงกับเบาะเขาไหมมันก็รู้สึกแหละว่ามันต้องมันแต่พอตัดต่อออกมาแล้วอ่ะมันสนุกมากอ่ะเรื่องเนี้ยมันทุกหยดทุกตอนไม่มีที่ให้พักหายใจนังเถื่อดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus